ระเจ้าซื้อโมเทียร์โลเนาะอายุ34ปีปัจจุบันแม่นเฮ็ดเวียกอยู่หมอชุมชนเมืองไสจำพรนี่จะเป็นผู้นึงที่ว่าอยากให้พ่อแม่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแหละเป็นเรื่องของแม่และเด็กบ่จังซี่เด้อตามอนุญาตเด้อเลือดออกหลายบ่ก็ธรรมดาธรรมดาเนาะสิ่งท้าทายมันก่อนที่บ่ได้ไปเรียนนะมันก็มีหลายอย่างเนาะการที่ว่าเฮาจบมาหั่นนะตอนนั้นเฮาเป็นแพทย์ MD เนาะก็คือเฮาจบแล้วเฮามาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนนี้บ่อนเดียวเนาะนอกนี้ก็ยังมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าเฮายังปฏิบัติบ่ทันได้ดีเนาะก็เลยตัดสินว่าให้ไปเรียนตื้มหั่นนะโครงการตัวนี้ฮะนะเป็นโครงการของเราลูกสำบวกเนาะเป็นโครงการสนับสนุนแขนงการสาธารณสุขการทุนที่ข้าพเจ้าไปได้ไปเรียนนี่มันทุนนั่นการแพทย์ครอบครัวเนาะในระยะ2ปีที่ว่าได้รับทุนตัวนี้ฮะนะอัปเดตความรู้อย่างกับที่บ่ท่วงบ่อันทันสมัยเท่าในเมืองเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าอันเฮาคิดว่าเฮายังด้อยกว่ารู้วิธีการทักษะในการกดทุนเจ็บหันแน่นขึ้นจากที่เฮาก็เคยมีแต่ว่าบ่แน่นเนาะอันภาษาลาวได้อยู่เนาะได้คันอ่านได้หั่นน่ะคือว่าอะไรเนาะอันนี้แม่นปึ้มหัวนี้น่ะมันมีคุณประโยชน์หลายเนาะเวลาเกิดลูกหั่นน่ะสิเกิดอยู่ไสเกิดอยู่บ้านบ่หรือว่าสิมาเกิดอยู่ห้องหมอบ่จังซี่เกิดอยู่ห้องหมอดีแล้วเด้อให้มาเกิดลูกอยู่ห้องหมอเนาะมีความเอาใจใส่มีความจริงจังในหน้าเวียกของเรามีความรับผิดชอบเนาะเราระยะเรามาอยู่นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอันในห้องหมอก็คือมีเคสยากๆคือผ่านมาเฮาก็แก้ไขบ่ได้เฮาสิส่งต่อแต่ปัจจุบันนี้แพทย์หมอเฮามาได้นําเอาความรู้ตัวนั้นมานําใช้ในเคสที่ว่าคนเจ็บน่ะเพื่อว่าสิแก้ไขสุกเสือเนาะแล้วเฮาจึงค่อยส่งต่อหั่นน่ะเนาะถือว่ามีละดีหลายขึ้นเนาะดีหลายตัวนี้หั่นน่ะหลังจากที่ว่ามีแพทย์ที่ว่าเป็นส่วนเฮาเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องหมอเฮาก็เริ่มมีที่ว่าคนส่วนเฮาเข้ามาบริการอยู่ห้องหมอเฮาหลายขึ้นเนาะหลังจากที่ข้าพเจ้าจบมาเนาะก็ได้มาเฮ็ดเวียกตัวนี้หลายๆอย่างเนาะเวียกแม่และเด็กบ่เวียกอย่างเวลาเฮาลงไปสุขศึกษานําบ้านข้าเจ้ามาว่าก็สะดวกสบายในการที่ว่าเฮาเว้าลมหยังโอลมภาษาเข้าใจกันจังซี่นะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าให้อันคนเจ็บของส่วนเฮามาใช้บริการนี้หลายขึ้นเนาะคือถ้าว่าเฮาจะไปหาสิมันก็ยุ่งยากเรื่องถนนหนทางจังซี่หั่นนะเพราะความยุ่งยากเนาะเวลาเฮาเดินเฮาเจ้าเดินทางไปหาเฮาก็มันก็สิ้นเปลืองเรื่องเงินคําสิแล้วก็รถรางพาหนะที่ว่าสิเดินทางไปหาเฮาก็บ่มีจังซี่หั่นนะถนนหนทางมันไกลมันต้องได้ใช้รถรางคือบางครอบครัวเขาเจ้าก็รถก็บ่มีจักคันจังซี่หั่นนะมันก็ยากเนาะแต่ในการที่ว่าจิไปฮอดไปถึงสถานที่บริการเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องล่ะทีมแพทย์เฮาล่ะถ้าว่าเฮาเคลื่อนที่ลงมามันสิอันมีความสะดวกหลายกว่าเนาะเฮาจึงได้ว่าคิดว่าถ้าว่าเฮาลงมามันสิได้บริการทั่วถึงในหมู่ชุมชนบ่ว่าแต่ผู้มีผู้บ่มีก็ได้รับการบริการนํากันเบิดในหลักสูตรเฮาตั้งจุดประสงค์ไว้ก็แม่นเพื่อว่า1ให้มีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดเวียกอยู่ในคันอันห้องหมอเมืองแล้วคันสุขศาลาหั่นเนาะซึ่งเป้าหมายก็แม่นให้ได้ One Family Doctor for One District ทั่วประเทศเนาะอันนี้มันคือเป้าหมายที่อยากสร้างให้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เฮาก็ได้เกือบว่า 60-70% แล้วในทั่วประเทศThe scholarship program should be seen in the context of human resource capital development. Skills development is only one element. It is really the identification of what staff and what expertise is needed at which time, which is the mix of the human resources, and then also very important is the forecasting, is to identify
which skills would be required in the next 5 to 10 years at various levels of healthcare. เคสหนึ่งคือที่ว่าอันเฮามาพบเจอในตัวจริงนะก็คือเคสอันไม่มีเคสเลือดไหลหลังเกิดเนาะถือว่าอันตัวนี้มันเฮากดพบว่ามีอันปากมดลูกหันจีกขาดเนาะเลือดไหลหลายว่าซั่นซะแล้วพวกเฮาก็ได้อันมีการทีมงานพวกเฮาก็ได้มีการแก้ไขเสื้อสูอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขอย่างอันทันการแล้วก็เฮ็ดได้ดีเนาะตัวนี้เป็นสิ่งที่ว่าเฮาได้ความรู้ที่เฮาได้เรียนมาแท้ๆอย่างซี่นะภูมิใจเลย